สวัสดีจ้ามั่นคงเรดิโอผมใจเสนอคุยสเพเฮละกับเฮียมั่นดำเนินรายการโดยเฮียมั่นและพี่เบียดคนเดิมคนนี้นี่เองสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับวันนี้มั่นคงเรดิโอกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วไม่เหมือนเช่นเคยคราวนี้เพราะว่าอะไรไม่ได้อัดกันมานานแล้วนะคราวนี้นะครับเป็นตอนที่10แล้วซึ่งจะเป็นเทปสุดท้ายนะฮะของปีนะครับของปีจะมีไหมจริงๆของปีจริงๆผมคิดว่าไอ้เบียร์จริงๆนี่นะแหละกูคิดว่ามันจริงมันอาจจะต้องเป็นเทปสุดท้ายของเราหรือเปล่าปิดรายการไปเลยปิดรายการใช่ไหมปิดรายการไอ้ทางเรดิโอแต่ว่าปรากฏว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยตอนแรกเรายังนึกว่าไม่มีคนฟังว่ะอ๋อก็มีลูกครับแต่ไปมาก็ยังมีแฟนๆหลายคนแต่ก็อย่างนี้แล้วกันนะครับยังจัดต่อแน่นอนไม่เลิกนะครับเราวันนี้เทปวันนี้เป็นเทป10เทป10ครับแล้วเทป11ก็จะไปเจอกันปีหน้าปีหน้าแล้ว11 12 13ปีหน้าจะพยายามหาเวลาลงให้ได้มากกว่านี้ครับนะครับพอตอนนี้มันคงเนี่ยจริงๆเรามีเรื่องคุยเยอะนะแต่เรื่องเยอะเยอะโอ้โหจริงๆเรื่องเวลาแค่นั้นเอางี้ดีกว่าในปีทั้งปีเนี่ยเราเล่าให้ท่านผู้ชมฟังว่าเรามีอะไรกันบ้างดีกว่าวันนี้เป็นการคุยกันเบาๆเบาๆเบาๆทำมาในระหว่างปีตั้งแต่ต้นปีทำอะไรบ้างครับมึงทำอะไรบ้างตั้งแต่ต้นปีเหมือนยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับแต่ทำอะไรบ้างแต่พูดจริงๆนะกูงงมากเลยคืออะไรรู้ไหมอะไรครับคือกูเผลอแป๊บเดียวเนี่ยกูรู้สึกว่ามันสงกรานต์มันเพิ่งผ่านไปแป๊บเดียวเร็วมากเลยนะเอ้าแล้วทำไมแป๊บเดียวมันลอยกระทงแล้วแล้วทำไมมันปีใหม่แล้วอ๋อโอ้โหรวดเร็วปีที่ผ่านมานะครับมันมีอย่างนี้มันคงเราก็ทำแบบหลายอย่างครับตั้งแต่เปิดช็อปใหม่เยอะช็อปใหม่เยอะแยะเดี๋ยวเล่ากันอีกทีครับมีจะมีเรื่องการเปิดช็อปใหม่แต่มีไอ้สิ่งที่มันติดค้างมาเนี่ยนะครับจากปีที่แล้วนะครับข้ามปีที่แล้วก็คือปี57แล้วพอข้ามมาปี58เนี่ยเราคิดว่าเราจะเปิดตัวไอ้อันนี้ได้ใหม่ปรากฏว่าเจอโรคเลื่อนไปอีกเราเลื่อนไปอีกครับสิ่งที่จะบอกนี่เลยก็จะเป็นเว็บไซต์ใหม่ของมั่นคงนะครับเราดำริทำตั้งแต่นี่ตั้งแต่ปี57ปี57นะครับ57เสร็จปุ๊บเนี่ย57มาถึงปุ๊บเนี่ยนะไอ้เบี้ยมือว่าจ่ายเงินหาคนทำจ่ายเงินนะฮะเขียนเสร็จเจอนะฮะเราก็เขียนไปว่า requirement เป็นได้นั่นได้นี่นะขนาดนี้แล้วก็เสร็จปุ๊บครับแล้วก็ทำแล้วก็ออกแบบอะไรใช่ไหมแล้วก็มีกรณีเรื่องความเรื่องมากของเรื่องมากของกูเนี่ยของกูเนี่ยโอ้โหคือเนื่องจากอย่างนี้นะครับไอ้ตัวต้องบอกท่านผู้ชมก่อนทุกท่านว่าไอ้ตัวเว็บไซต์ของมั่นคงเนี่ยครับตัวอันใหม่เนี่ยไอ้ตัวอันเก่าเราไม่ได้ไปคุยถึงนะเราไม่ได้ใช้ไปประมาณปีตั้งแต่ปี55แล้ว ไม่ได้ใช้เลยแล้วตั้งแต่ปี55บางคนนะเขาไม่เข้าใจบอกอะไรวะเยี่ยมมันแบบดูออกทันสมัยอย่างนี้แต่ทำไมเยี่ยมมันใช้เว็บใช้เว็บอะไรอย่างนั้นอยู่ต้องบอกกันตรงๆเลยนะครับคือเราเลือกมากเราเลือกคนที่จะมาทำมากคนที่จะมาดูแลอาจารย์เฉลิมชัยทางวัดล่องขุนอย่างไรเฮียมั่นก็ทำเว็บไซต์ของเขาอย่างนั้นนะฮะโอ้โหมึงซ่อนตีนแล้วมึงเอาครูไปเทียบกับอาจารย์มึงโทษครับอาจารย์ถ้าดูอยู่นี่ไม่ถึงขนาดไม่ถึงขนาดนั้นก็ไม่ใช่ขนาดคือเขาเรียกงานละเอียดงานละเอียดคือตัวเว็บไซต์มั่นคงเนี่ยครับไอ้เว็บเก่าเราจะไปพูดถึงนะเราใช้เท่าที่มีเท่าที่ไอ้เว็บมันเห็นป่ะมึงรู้ว่ากูใช้ความพยายามขนาดไหนตั้งแต่ปี49นะมีอะไรก็อัปเดตขึ้นไปนะก็ยาวแล้วยาวมากครับแต่คนสกอร์พังไปหลายคนแล้วไอ้เครื่องนิ้วเนี่ยเว็บไซต์ที่มันคงใช้อยู่ทุกวันที่ผ่านมาเอางี้ในปัจจุบันเลยนะจ่ายปีละ 3,000 กว่าบาทโอ้โหแต่อย่างว่าตอนนี้มันพอเราจะเปลี่ยนมาหลายปีปรากฏว่าคุยแล้วไม่ลงตัวคนที่จะคุยไปแล้วคาราคาซังทำออกมาก็ไม่ใช่อะไรก็หลายอย่างมันจริงๆเนี่ยคนที่มันจะมาทนผมได้ไม่ค่อยมีปรากฏว่าพอเราเจอตัวแล้วทีนี้แล้วก็เดินหน้าแล้วก็มันก็ทำท่าจะทนกูไม่ได้คือแต่ตอนนี้จริงๆแล้วนะครับสิ่งที่บอกมาว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่57เนี่ยจนปี58ทั้งปีเนี่ยที่เราทำเนี่ยคือเราบุกแต่โดยที่ท่านไม่ทราบยังไม่มีผลออกมาแค่นั้นเองแต่ถ้าทำงานกันอยู่นะมีแต่เงี้ยว่ามีแต่คนพ้นในถามว่าเฮียครับไปถึงไหนครับเว็บอ๋อเราใกล้แล้วครับลอยนิดนึงลอยอีกสักพักนึงก็ขนาดแล้วเฮียจะลอยเท่าไหร่แล้วพออีกสักพักนึงมันก็มีคนบอกพ่อมึงเฮียมึงตกลงมึงทำหรือเปล่าถูกไหมไอ้ที่มึงหลอกกูป่ะเนี่ยแต่บอกว่าเป็นเว็บที่ทำนะครับแล้วจะถามว่าทำแล้วทำอะไรนี่เดี๋ยวก็จะเล่าให้ท่านผู้ฟังว่าเราจะทำอะไรนะครับตัวเว็บไซต์เก่าท่านลืมไปนะว่ามันอะไรเคยลืมมันไปซะถ้าเกิดมีปุ่ม delete ในสมองก็กดไปซะลบไปเลย
อะไรไอ้มึงไอ้มึงดูเหมือนมึงทันสมัยมึงนี่ตรงนี้ก็ปึ๊กหายไปเรื่องมันคงเก่านี่ออกไปนะอีเลสก็อีเลสอีเลสลบทิ้งนะครับตัวใหม่เนี่ยครับเว็บมันคงใหม่เนี่ยมาในโฉมใหม่ครับเอาคร่าวๆแล้วกันเรียกน้ำย่อยเลยคร่าวๆคร่าวๆเรียกน้ำย่อยเลยใครที่ไม่เคยมาในมันคงปุ๊บเข้ามาแล้วเข้ามาถึงปุ๊บเกิดเข้ามาทาง Google มาถึงปุ๊บเจอแลนดิ้งเพจก่อนมาถึงปุ๊บอาจจะเจอแบบอะไรที่แบบทั้งมันเสร็จปุ๊บพอถึงปุ๊บมันก็จะถามว่าท่านสมาชิกแล้วหรือยังถึงปุ๊บถ้ายังก็กดมันก็จะพาท่านไปแบบแล้วสมัครของเรานี่ง่ายๆนะเองเราไม่เอาข้อมูลนะครับทะเบียนบ้านท่านไม่ต้องนะฮะลูกท่านเมียท่านแม่ยายท่านเราไม่อยากรู้นะครับเราไม่ต้องเราต้องการแค่อีเมลท่านแค่นั้นเองไว้สำหรับรับข่าวสารจากเรานะครับแล้วพอสมัครสมาชิกเสร็จปุ๊บนี่นะครับมันจะมีสิทธิพิเศษต่างๆท่านเป็นเมมเบอร์เรื่องนี้เราเตรียมเงินไว้แล้วเรียบร้อยพวกสิทธิพิเศษต่างๆสำหรับท่านสมาชิกของมั่นคงในอนาคตที่อื่นเขาก็มีแล้วมึงจะพิเศษมันคนละอย่างอันนี้เอามาคนละอย่างไงเอามาพูดได้เอามาคนละอย่างมีใจถึงใจขออุบไปก่อนได้ไหมไม่อยากจะบอกตอนนี้เดี๋ยวเขารู้กูว่ามึงไม่รู้เรื่อง อย่างนี้นะครับสิทธิพิเศษเนี่ยนะครับสมาชิกเมมเบอร์ของมั่นคงเนี่ยที่ซื้อสินค้ามันจะมีการเก็บบันทึกสกอร์ว่าท่านซื้ออะไรไปบ้างแล้วก็จะเป็นคะแนนสะสมซึ่งคะแนนสะสมเนี่ยพอยต์ต่างๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของรูปแบบของกันแรกพอยต์การทำอะไรกันพอยต์เนี่ยมีตั้งแต่ใช้ส่วนลดมาเป็นใช้เป็นส่วนลดรับสินค้าพรีเมียมสะสมแต้มสะสมแต้มไปแลกส่วนลดแลกซื้อแลกตั๋วเครื่องบินไปโลกพังคันโลกพังคันเลยกูไม่รู้แม่งแล้วเสร็จปุ๊บพอแลกสะสมแต้มเนี่ยตัวเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีอีกระบบนึงคือว่าพอเวลาท่านเข้ามาเนี่ยในเว็บไซต์มั่นคงเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยวิธีการจัดวางโอ้โหจัดเป็นหมดเราจะแบ่งเป็นสัดส่วนอย่างนี้ก่อนนะเวลาสมมติเวลาเว็บอีคอมเมิร์ซเข้ามาใช่ไหมเวลามันกดเข้ามาถึงปุ๊บมันก็จะอะไรนี้ขายที่มั่นคงไม่มีแบบนั้นนะครับที่มั่นคงยังไม่ได้ขายแบบนั้นที่มั่นคงจะออกเข้ามาท่านเข้ามาถึงปุ๊บท่านจะมาเห็นก่อนข่าวสารว่าเดินเล่นกันก่อนนะเดินเล่นกันก่อนนะมันจะมีเป็นแบบวินโดว์ดิสเพลย์ก่อนเอ้ยมีอันนี้ด้วยเหรอมีคุยนะมีเอ้ยมีอันนี้เหรอมีข่าวอันนี้เอ้ยอันนี้เหรอก่อนที่ท่านจะเลื่อนลงมาท่านจะเจอโปรดักต์เนี่ยแล้วพอท่านเจอโปรดักต์เสร็จปุ๊บท่านที่มาถึงปุ๊บสมมติว่าอย่างคล้ายๆแบบเข้ามาแบบเบียดอย่างนี้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเซอร์เดินเข้ามามาแล้วโง่ๆมาเลยท่านบอกเอ้ยกูไม่รู้เรื่องเลยกูไม่เคยใช้หูฟังหรอกกูไม่ซื้อกูไม่อยากรู้จักเรื่องเลยไม่ต้องท่านเข้ามานะขอให้ท่านมีนิ้วเท่านั้นมีนิ้วนะครับนิ้วชี้ก็ได้ตาด้วยต้องมีตาด้วยมีนิ้วไหนก็ได้กดลงกดได้มันจะมีระบบฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์เนี่ยท่านสามารถกดเปี้ยงลงไปเลยเลือกของที่ท่านอยากก็ได้ผู้ว่างอะไรแบบประมาณอย่างนี้แบบฉันจะโทรศัพท์ Android ได้ไหม Apple ได้ไหมมีบลูทูธหรือเปล่าโอ้ใส่ลงไปนะครับแล้วเวลาท่านกดจิ้มเอามาให้แล้วท่านกดจิ้มบอกว่าเฮ้ยวันนี้กูมีเหมือนนึงกูซื้ออะไรได้บ้าง30ตัวท่านกดอีกทีบอกว่าเฮ้ยกูอยากได้เสียงกลางแบบเบสแน่นๆกดปึ้งปุ๊บมาอีกเหลือ10ตัวเลือกจะตัดออกมาจนสุดท้ายออกมาเหลือตัวเลือกเดียวที่แม่งผิดถูกต้องไม่ต้องห่วงผมจะมีระบบฟิลเตอร์นี่เขาเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้กับคนที่ไม่มีเวลามาฟังที่ร้านไม่มีบางทีข้อมูลต่างๆมันจะค่อนข้างแน่นหนาแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้เราเสริมทีมด้วยการมีทีมออนไลน์เนี่ยครับที่ตั้งใจกันไว้นะครับเวลาท่านอยู่เนี่ยนอกจากไลน์ที่มันเป็นปกติอยู่แล้วก็เราเดี๋ยวจะมีแชทแบบว่าไลฟ์แชทเวลาไลฟ์แชทหมายว่าเวลาท่านซื้อไปแล้วเนี่ยท่านจะสนใจจะซื้อเนี่ยสงสัยแต่กูติดปัญหาเหลือเกินอะไรเงี้ยกูอยากรู้อ่ะท่านเป็นไรท่านกดท่านพิมพ์เลยปั๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีพนักงานออกมาถ้าพนักงานไม่มาเนี่ยมันก็จะบอกท่านว่าตอนนี้มันไปกินข้าวอยู่มันก็จะบอกว่ามันไปกินข้าวเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมาแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ได้ไหมเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันก็มาตอบท่านอีกนะครับโดยที่ว่าบางท่านเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยไลน์เนี่ยอาจจะต้องแอดก่อนใช่อันนี้อาจจะบางคนไม่อยากต้องแอดไม่อยากให้ใครรู้จักเรากูอยากพิมพ์เลยพิมพ์เล่นกันไปก็พิมพ์ไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ของมั่นคงที่พัฒนาขึ้นไปพัฒนาขึ้นมาแล้วในระบบตัวสินค้าเนี่ยนะครับเวลากดเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยนอกจากเจอตัวสินค้าแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าหูฟังเป็นไงมึงว่าทำไงรู้ป่ะทำมาครับเนี่ยโอ้โหผมใส่ให้พนักงานทุกคนที่รู้เกี่ยวกับโปรดักต์เนี่ยใส่ข้อมูลสินค้าเป็นภาษาไทยให้ท่านจัดให้เลยจัดภาษาไทยท่านว่าตัวนี้เป็นยังไงเป็นอะไรคือกันทุกคนเนี่ยอดตาหลับขับตานอนคือครเราทำงานกันมาเวลาประมาณ1ปีเต็มๆปรากฏว่าไม่เสร็จยังไม่ไปยังไม่คลอดแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยสินค้าเนี่ยหลังจากเราเข้าๆนะพอดูมีบรรยายเสร็จปุ๊บเนี่ยเรายังจะมีอะไรที่มันเป็นแบบกำกับตั้งแต่ว่าสินค้าที่พูดได้
บอกกับท่านเลยว่าสมมติบางคนจะบอกตรงนะขี้เกียจอ่านขี้เกียจอ่านท่านก็ฟังเอาแล้วกันมีคนมาพูดให้ท่านฟังว่าตัวนี้เป็นยังไงอีกเจ๋งไหมสุดยอดเลยเจ๋งไหมเยี่ยมเลยแล้วพออย่างนี้เสร็จปุ๊บยังไม่พอเลยครับพอท่านเลือกได้เสร็จปุ๊บท่านเก็บตังค์ท่านไม่ท่านซื้อครับกดไปถึงปุ๊บมันจะมีออนไลน์แบบเต็มรูปแบบแล้วเรียกว่ามีบัตรเครดิตที่บ้านกรอกเลขอะไรทำนองนี้ใช่ไหมอยู่ยะลาซื้อกรุงเทพได้ไหมได้สิท่านซื้อได้ตลอดนะครับอยู่ที่ขอให้เพียงท่านมีท่านจะอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงรายแม่ฮ่องสอนขอให้ท่านมีอินเทอร์เน็ตท่านกดสั่งมานะครับมันจะมีทั้งในระบบอัตโนมัติเรียบร้อยท่านมาท่านไม่อยากจะคุยกับมนุษย์คนไหนเลยท่านกดได้เรียกจะคุยก็มีนะฮะถูกต้องโทรมาได้เหมือนเดิมก็มีเหมือนเดิมนะครับแล้วกดมาถึงปุ๊บเนี่ยเวลามันจะมีอย่างนี้ระบบเอ้ยไม่เอาว่ะบัตรเครดิตกูไม่ชอบกูชอบเซเว่นโอ้โหนี่จะจัดการให้ไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสไปเคาน์เตอร์เซอร์วิสปิ้นออกไปแล้วไปจ่ายตังค์ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสไปเคาน์เตอร์เซอร์วิสเลยเอเซเว่นไกลมากไม่รู้นะบอกเด็กก็ได้บอกเฮ้ยมึงไปจ่ายให้ลุงหน่อยวิ่งไปเลยไปเคาน์เตอร์เซอร์วิสหรือบางท่านถ้ามีบัตรเครดิตก็เจอโปรแกรมผ่อน 0% ท่านผ่อนที่บ้านพยานไปทำให้ได้เลยตอนนี้ต้องได้ปีนี้ต้องได้อย่างเดียวครับกูสงสัยว่าที่กูพูดนี่มันกูว่ากูจะทำไม่ได้เฮ้ยจะเสร็จไม่ได้เลยไม่ไอ้อย่างนี้นะครับนี่คิดแค่พูดอย่างนี้นี่นะฮะอาจจะไม่แปลกก็รอดูคือคนอื่นเขาบอกว่าอาจจะบอกคนอื่นเขาทำกันได้นานแล้วครับแต่เรามีไปกว่านั้นอีกโอ้โหเราจะมีระบบนะครับระบบซ่อมเคลมอีกหน่อยโอ้โหระบบซ่อมเคลมท่านี่สงสัยหรือว่าบางทีติดตามบางทีเอ้ยทำไมไม่ติดต่อฉันมาไม่ทำไมฉันตกไปนานเซอร์วิสเราจะมีระบบตรงนี้เซอร์วิสเวลาจะมีเซอร์วิสเวลาท่านมาส่งเพียงแต่ท่านเดินเข้ามากีดกายเข้ามาในร้านเคลมให้ฉันหน่อยสิเซอร์วิสหน่อยสิพนักงานก็จะหยิบมาได้ครับพี่แล้วไอ้เลขเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในแอคเคาท์ของท่านใช่เวลาท่านอยากจะรู้สถานะท่านก็แค่ออนไลน์แล้วล็อกอินเข้ามาปุ๊บกดอ๋อไกลแล้วนี่หรือบางทีแบบแป๊บเดียวเนี่ยมาแล้วเว้ยว่า7วันมันจะมีเมสเซจมีนั่นไปถึงท่านตลอดเวลาโดยที่ท่านไม่ต้องกังวลกังวายใจไม่ต้องกังวลไม่ต้องอะไรต้องเราจะบอกให้ละเอียดที่สุดเท่าที่ทำได้ทุกขั้นตอนนะยังมีเหรอยังมีอีกคือเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะมีระบบแกลเลอรี่โอ้โหแกลเลอรี่นี่เป็นการแบบว่าเป็นระบบที่มันคงตั้งใจทำให้ทุกท่านเลยฮะมึงรู้ป่ะว่าแกลเลอรี่นี่คืออะไรทำยังไงครับพี่เวลาสมมติว่ามึงซื้อหูฟังตัวนึงเนี่ยมึงทำหูฟังคัสตอมมาสวยๆใส่ปะหรือบางทีฟูลไซส์ใส่หูฟังมาแล้วเนี่ยมึงอยากจะประกาศให้โลกรู้เนี่ยบางทีเนี่ยบอกตรงๆนะประกาศที่ไหนมาประกาศใน Facebook ไปประกาศปรากฏแล้วว่ามึงมีเฟซเท่าไหร่เฟซถึง1500 500มึงใส่เฟซมึงใส่หูฟังไปถึงปุ๊บปรากฏเฮ้ยเห็นมั้ยวันนี้ถอยหูฟังมาตัวนี้15,000เพื่อนมึงบอกไงว่าไอ้ควายเอ้ยมึงซื้อได้ไง15,000มึงงงป่ะเนี่ยโลกทั้งโลกของท่านนะแม่งยุบแม่งสลายแม่งหมดไปเดี๋ยวนั้นเลยมันประกาศผิดที่อ่ะเข้าใจเปล่าเราต้องสร้างที่ให้ท่านประกาศมึงว่าจริงไหมโอ้โหเวลามึงซื้อของมาแล้วแบบเพื่อนมึงนี่มันไม่ได้เก็ทกับมึงเลยเนี่ยมึงโดนข้อหาอะไรมึงโง่ไงโอ้โหฝ่ายจริงๆเลยนะมันนี่อะไรประมาณนั้นนะฮะแต่นะครับมันคงจะสร้างเวทีให้ท่านคือเวลาท่านเล่นเนี่ยมันจะเป็นออนไลน์ท่านจะมีอ้อมมาละท่านถ่าย4ช็อตมาแล้วท่านมาแบบปังปังปังมาปังปังวันนี้มาตั้งแต่มาซื้อเดินมาใช่ไหมถึงช็อตที่1มาถึงปุ๊บยังไม่ทันช็อตที่2พิมพ์หูเสร็จเรียบร้อยช็อตที่2รับของใช่ไหมช็อตที่4ได้ตาเขียวเพราะเมียต่อยเมียต่อยเลยเมียตบแล้วท่านก็ลงไปในแกลเลอรี่ถ้าแกลเลอรี่นี่มีคนดูแล้วแบบถูกใจของท่านกดไลค์ให้ท่านท่านก็จะมีพอยต์ได้พอยต์ไปรวมไปสะสมไปแลกรางวัลอีกอะไรกันนักหนาวุ่นวายนะเว็บไซต์เนี่ยพูดมากที่สุดในโลกนี่ไม่ถึงไม่เสร็จโอ้โหแล้วยังไม่หมดเท่านี้นะมึงรู้เปล่าแล้วกูทำอะไรไปถึงขั้นไหนเลยไหมไอ้นี่คือการระบบที่บอกว่าเรามีระบบรองรับตั้งแต่ซ่อมเคนตั้งแต่อะไรทุกอย่างนี่นะทุกสิ่งอย่างเพราะเราหวังว่าเราจะต้องเป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซอันดับหนึ่งของประเทศไทยนั่นคือความหวังแต่ไม่จริงจริงเรื่องจริงไม่ทำไม่ได้วะไม่ทำได้วะต้องรอดูเทียแล้วพออีกคนไม่ได้จบแค่นั้นนะครับในส่วนของเว็บบอร์ดในไหนบอกต้องเล่าเลยว่าทำงานช้าบางท่านเดี๋ยวสงสัยว่าเฮียแม่งทำงานช้ามากเลยตัวโลเฮียมันยุ่งจริงเฮียเขาขาดเหรอเฮียตังหมดแล้วใช่ไหมเฮียถึงหยุดไปก่อนช่วงเขาหยุดก่อสร้างเพราะว่าระดมทุนหรือว่าเฮียต้องไปแบบไปเล่หากองทุนมาอะไรไม่ใช่นะครับกองกันอยู่เราทำลำบากแล้วอย่างในกรณีอย่างสมมติว่าอย่างเว็บบอร์ดเนี่ยทุกท่านที่ใช้บริการเว็บบอร์ดเนี่ยเว็บบอร์ดเราจะมีถามตอบมีอะไรเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของแต่เรามีส่วนที่ทำให้ท่านจอยกับตรงนั้นอีกอะไรนะอะไรครับพี่ระบบไลฟ์ไลฟ์ในเว็บบอร์ดไลฟ์ในเว็บบอร์ดหลายท่านบอกอ้าวไลฟ์โถ่ไอ้เหี้ยเขามีกันหมดนานแล้วเขามี10ปีแล้วไม่ใช่ไอ้10ปีนั่นก็ส่วน10ปีอ่ะถามว่าไลฟ์ในFacebook ฮะไอ้ไลฟ์ใน
ที่ต่างๆไล่ใน YouTube มันคืออะไรก็แค่กดให้มึงไปแล้วลอยไปตามอากาศถูกไหมมึงหันหลังสะบัดตูดกลับไปไล่ไล่นั้นก็หายไปแล้วแต่ไลค์ของเราสิมีค่าสิไลค์ของเราจะมีค่ามีค่าสิคือเวลาท่านโพสต์หรืออะไรข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นหลักวิชาการเป็นเชิงวิชาหรือท่านโพสต์รีวิวเพื่อนเพื่อนท่านกดไลค์ท่านไลค์จะสะสมติดตัวเราจะสะสมไลค์ท่านไปนะครับติดตัวท่านไปมันเหมือนกับความดีที่ติดตัวท่านไปสกอร์มันจะมีความดีแล้วเวลาไลค์ท่านสะสมไปเรื่อยๆนะสมมติว่าเวลามีเพื่อนมาไลค์เนี่ยไลค์มันไม่ได้แบบหมดแล้วหมดไปเหมือนใน Facebook นะครับ Facebook หมดแล้วเอาไปแล้วเดี๋ยวบุ๊กแจกไปแล้วจากไปนะไม่รู้เรื่องแล้วพอกูเลิกลืมดูแล้วแต่ไลค์นี่มันจะไปรวมอยู่ในล็อกในโปรไฟล์ของเราอีกไลค์แรกพอยท์ไลค์ไลค์ท่านสามารถนะครับกดแรกพอยท์ท่านทำดีในเว็บบอร์ดท่านมีสิทธิ์รับสิทธิพิเศษจากมั่นคงกระเจ็ดนั่นคือไลค์แรกพอยท์ไลค์แรกพอยท์ไลค์แรกพรีเมียมอาจจะไปแลกเสื้อท่านทำความดีท่านขยันทำความดีที่มันคงขยันให้ท่านทำความดีเราสนับสนุนคนดีแต่ถ้าท่านดราม่าเราจะมีระบบหยิกหูหยิกหูแต่ว่าตั้งท่านได้ลบไหมไม่ลบอยู่เฉยแต่เวลามีคนไม่พอใจท่านมีคนเนี่ยเกลียดขี้หน้าท่านอยู่ในกระทู้มีคนแล้วมันหยิกหูท่านไปกี่ครั้งโอ้โหแล้วมีรางวัลได้ไหมคนโยนหยิกหูสูงสุดเลยเดี๋ยวกะจะให้รางวัลสักอันโอ้โหนี่แม่งนี่กูพูดออกมาเนี่ยโอ้โหเฮียพูดตรงๆนะบริษัทที่มันรับทำเว็บเราเนี่ยแม่งหนีไปหลายอันแล้วได้ตอนนี้มันรู้มันจะตีตั๋วเครื่องบินเนี่ยไม่รู้แต่ไอคนหลังสุดที่มันคงไม่หนีนะเพราะยังไงเขาก็ต้องทำให้หลอดจะเสร็จเก็บตังค์แล้วเนี่ยเก็บตังค์ไว้ไหนไม่เสร็จนอนแน่ได้คือจริงๆตอนนี้มัน 90% แล้วผมบอกว่าใกล้แล้ววันนี้เป็นวันที่แบบกล้าพูดแล้วเพราะว่ามัน90แล้ววะจังเลยจังเลย90แล้วก็ผมบอกได้เลยนะครับอันนี้เป็นมิติใหม่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับพวกเรานะฮะโดยมึงรู้ว่าเฉพาะตัวกูเนี่ยกูเป็นคนที่แบบว่าอยู่กับเขาเรียกว่าอยู่กับอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับแล้วเรารู้ว่าแม่งคนที่แบบไม่ชอบอะไรชอบอะไรเขาเรียกว่าคือเขาเล่นอะไรเนี่ยเขาชอบอะไรรู้อยู่เนี่ยแต่มันติดตรงที่ว่าเราอ่ะประเภทพวกงบน้อยมึงเข้าใจป่ะงบน้อยคือแบบไอ้ขั้นจะแบบทุ่มเงินก้อนนึงเลยจ้างโปรแกรมเมอร์แม่ง80คนเลยอย่างนี้แบบลุยทีเดียวเลยมันก็ได้อย่างนี้ครับมันก็ต้องค่อยเวลาหน่อยแต่จินตนาการกว้างไกลแล้วจะบอกว่านี่คือมิติใหม่ที่ไม่เคยมีในประเทศไทยอยากให้รอดูถ้ามีนะครับมากระทืบไปเบียดมาเลยครับไม่ต้องเกิดผมถ้าไม่มีก็กระทืบเฮียกระทืบช่วยกันด้วยนี่เฮียให้กระทืบผมคนเดียวแต่ไม่มีผมบอกว่าผมกล้าพูดได้เลยว่าอันนี้เป็นมิติใหม่คือในประเทศไทยแล้วผมกล้าพูดว่าของโลกเนี่ยมีที่เป็นแบบว่ารวมทุกอย่างไว้อย่างนี้ของโลกสุดยอดแม่งเวอร์ไม่เป็นไรก็รอดูไงครับว่าก็รู้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในปี2559ที่จะถึงนะครับคาดว่าน่าจะไม่น่าจะเกินต้นปีนะมกราคมพาเจอกันแน่นอนแล้วเมษาก็ต้องเสร็จนะได้สั่นไปหมดทั้งตัวนี่ในส่วนของการความเป็นออนไลน์ที่เอาไว้รองรับท่านนะครับท่านจะมีหนังเขาเรียกว่าท่านจะมีเหมือนกับแบบมีแหล่งข้อมูลอะไรที่แบบขนาดใหญ่เลยนะครับกว้างใหญ่ไพศาลแบบแม่งยิ่งกว่ามหาสมุทรให้ท่านแบบได้เข้าใจศึกษาแล้วผมทราบแล้วผมก็ยังอยู่กับทุกท่านอยู่ทุกคืนใช่ครับอยู่กับทุกคืนทุกยามค่ำคืนท่านมีปวดหัวตัวร้อนขี้เหี้ยไม่ออกก็อยู่กับท่านทิ้งอะไรได้หมดได้ผมก็อยู่กับท่านแต่ทุกคนไม่ได้ไปไหนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่คือส่วนออนไลน์ส่วนออฟไลน์ที่ทำในปีนี้อะไรดีวะออฟไลน์ปีนี้ออฟไลน์ปีนี้ก็มีปีนเก้าไงออฟไลน์ปีนี้นะครับอย่างนี้เราปี58นี่เรามีเซ็นทรัลปิ่นเกล้าโผล่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งปี58ที่ผ่านมานี่นะครับไม่ผ่านมานี่ยังไม่ผ่านไปอันนี้ปี58นะครับในเมื่อตั้งแต่เดือนวันที่4ธันวาฮะมันคงเปิดไป1สาขาเพิ่มอีก1สาขาก็เป็นสาขาที่ต้องบอกว่าเลือกแล้วเลือกอีกเลือกหลายที่นะตอนแรกมีอะไรแฟชั่นไอแลนด์มีจริงๆเขาไม่เลือกกันไม่ใช่ไอ้ที่แต่ไม่ใช่ไอ้คำว่าเลือกแล้วมันดูมันยังไม่ได้เลือกไม่ใช่หมายถึงว่าเราพยายามจะไปติดต่อเราพยายามจะเข้าไปในหลายๆที่นะครับไปเข้าไปในที่เข้าไปก็มีหลายๆอันมีหลายๆองค์วันนั้นที่เฟซบุ๊กมีคนบอกให้ไปอะไรตรงมีเยอะมีเยอะมีหลายที่คืออย่างนี้มีอย่างนี้เราอะเลือกแล้วเลือกอีกเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับว่าอะไรหรอกครับไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับที่นั่นดีทุกที่อะดีหมดแต่บังเอิญว่าที่เลือกแล้วเนี่ยเลือกที่ตังพอมันก็เลยมึงก็บอกท่านผู้ชมไปตรงๆว่าเลือกเอาที่ตังพอแล้วก็สุดท้ายก็ไปได้พื้นที่อยู่ที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าแล้วปรากฏว่าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเนี่ยเราก็ลงทุนก่อสร้างมันก็อย่างเงี้ยทำแบบน้อยมาทำรังแต่พอตัวเราไม่สามารถจะเปิดได้นะครับไม่ได้ว่าเปิด300ตารางเมตรอะไรงี้เราไม่มีอยู่แล้วหลายๆท่านบอกว่าเฮียครับเปิดตรงนี้ดิเฮียต้องไปเปิดตรงนี้เฮียต้องไปเปิดโคราชเฮียไปเปิดภูเก็ต
ต้องบอกว่าไม่มีตังค์นะครับมีเราก็ทำกันแบบอย่างเงี้ยครับแบบบ้านๆไปอย่างเงี้ยทำใดก็พอทำไปพอจะมีทุนเยอะมากก็เก็บเงินนี้มาก็ทำไปเพิ่มอีกเพื่อจะไปรองรับบริการท่านใช่เสร็จปุ๊บพอปิ่นเกล้าเนี่ยวันนั้นก็เราก็ดีไซน์ออกมาเนี่ยตัวช็อปมาหลายท่านคงจะเห็นแล้วนะโอ้โหก็คือแบบมาแบบมันอย่างกับอะไรลงนาลงนาเลยลงนามาเลยเหมือนลงเบียร์เว้ยพอทำเสร็จปุ๊บปรากฏว่าวันแรกนี่นะครับโอ้โหคนแม่งหลั่งไหลเข้ามาตกใจมหาศาลมากเลยเรารอดแล้วเราแม่งเฮ้ยไอ้เบียร์มึงกับกูสบายแล้วสบายแล้วแต่พอวันที่2นะแม่งหายหมดเลยสบายเงี้ยวันแรกไม่รู้เหมือนกันแม่งทำไมแม่งไปหายไปทั้งหมดคือวันแรกเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าคนแบบตื่นเต้นหนึ่งกับเราอยู่ใช่ไหมมีข่าวสารเสร็จคือวันแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะเพื่อนฝูงมาช่วยมึงสังเกตไหมเวลาเมื่อไหร่นะคนที่เปิดร้านนี้ก็พี่จำได้ไหมเวลาคนแบบเปิดร้านอาหารเห็นไหมวันแรกรถจอดเต็มหน้าร้านเลยหัวรถจอดเต็มหน้าร้านเลยแม่งเต็มเลยเรียนโต๊ะแม่งเต็มหมดเลยนี่กับเพื่อนนี่กับเพื่อนนี่กับเพื่อนปรากฏว่าดีใจใหญ่เพื่อนนะเอ๊ะสลับเอ๊ะขอบคุณครับแม่ตาลูกถ่ายรูปกันนะครับพอวันที่สองพอแม่งว่างหมดพอเพื่อนแม่งไปแดกร้านอีกก็จะยังเหมือนกันมั่นคงนี่นะครับคือวันนั้นเนี่ยเราขอบคุณมากเลยที่เพื่อนๆเนี่ยมาเยี่ยมอุตส่าห์แวะมาแต่ปรากฏว่าวันที่2ไม่ไปไหนวะมันอ๋อตายหาแล้วงงเหมือนกันก็อย่างนี้นะครับไม่มีอะไรคือเนื่องจากโลเคชั่นน่ะมันยังใหม่อยู่นะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้จักด้วยยังไม่รู้จักก็พยายามจะทำให้รู้จักแต่ก็ยังช่วยกันฝากกันแนะนำนะครับว่ายังไงเนี่ยยังไงถ้าเกิดมีเขาเรียกว่าพ่อแม่พี่น้องใครอยากได้หูฟังอะไรก็ย่านปิ่นเกล้าก็ไปที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าเพราะว่าสะดวกสบายมากอยู่ตรงไหนโอ้อยู่ที่ชั้น3นะครับชั้น3นะครับชั้น3เนี่ยอยู่ติดกับ Samsung Service นะครับแล้วชั้น3นี่นะดังกิ้นไงดังกิ้นอยู่หน้าร้านเราเลยไม่ใช่อยู่ยังนิดเดียวเดี๋ยวนิดนึงแต่เวลาซื้อน้ำกินได้เลยได้เวลาท่านขึ้นกระไดมาเนี่ยเอางี้เหรอเอาเวลาท่านขึ้นกระไดมาใช่ไหมแล้วจะเดินวนใช่ป่าวเดินวนก่อนเดินต้องลงเนี่ยสมมติขาลงจากชั้น4เนี่ยลงมาแล้วก็เจอเลยลงชั้น4ให้เลนขวาไว้เจอเลยแล้วมองไปชั้นมองชำเลืองนิดเดียวก็เจอขวาก็เห็นแล้วล่ะครับก็คือจะหาไม่ยากนะไอ้ร้านมันคงที่บิ่นเก้านี่หาไม่ยากทำเลยดีนะทำเลยดีชั้น3ไม่เจ๊งแน่นะก็พยายามอยู่เนี่ยไม่ใช่ต้องทำให้สมกับผู้ใหญ่ที่เขาอุตส่าห์บอกพื้นที่ให้ใช่ไหมคือต้องบอกกับเพื่อนๆทุกท่านว่าถ้าตรงนี้ทำแล้วไปได้จะได้เจอมั่นคงที่สาขาต่อไปสาขาต่อไปแต่ถ้าทำแล้วไม่ได้ไม่ไงเราจะไปทำที่อื่นจริงหรือไม่เข็นขยะไอ้นี่มึงเตรียมตัวอาชีพเลยอ่ะขยะเลยอ่ะโอ้โหคืออย่างนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าไปแล้วไม่ได้เนี่ยก็เอาเป็นว่าตัวใครตัวมันก็แล้วกันเอาเป็นว่าคือว่าถ้าเกิดทำไม่ได้เนี่ยเนื่องจากเราพยายามที่อ่ะกู้นี่ยืมสินไปทำอะไรอย่างนี้ดีกว่าคือกู้นี่ยืมสินไปทำถ้าทำแล้วไม่ได้ก็แม่ก็ต้องคืนหนี้เข้าไปอ่ะก็คือเลิกก็จบกันไปไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรมากครับตอบตกก็เลิกไปแค่นั้นเองก็มาอย่างว่านะครับไม่มีอะไรเราก็มาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวก็อย่างเงี้ยเบี้ยก็จะไปไม่กลับหลับไม่ตื่นยังอยู่เฮียก็ให้ผมไปอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวเฮ้ยแม่งหลดไว้อ่ะแล้วก็เสร็จปุ๊บนี่คือปิ่นเก้าฮะปิ่นเก้านะครับเดี๋ยวเขาจะมีแกรนด์โอเพนนิ่งเดือนมกราใช่ไหมมกราตอนนี้บางทีแบบว่าบางร้านยังไม่เสร็จบางนี่แล้วบางคนที่ไม่รู้ว่าตกลงปิดเก้ามันเสร็จได้ยังเปิดแล้วนะครับเปิดตอนนี้เปิดบริการระดับ 80-90% แล้วเหลืออีกประมาณ 10% 10% ที่กำลังซ่อมกำลังรีโนเวทกันอยู่นิดเดียวแล้วก็ยังไงฝากบอกเพื่อนๆแถวบ้านปักซอยอะไรก็บอกกันหน่อยแล้วก็มาแล้วก็บอกเขาด้วยว่ามีร้านหูฟังอยู่ที่เซ็นทรัลปิ่นเก้าชั้น3นั่นน่ะมาเลยบอกไม่ต้องยากมาตรงไอ้ตรงวงกลมๆวอยนะวอยอะวอยอะวอยเดินรอบนึงอะเจอแน่นอนเจอแน่นอนครับนี่ก็คือสิ่งที่ผ่านมาเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วปี58นี้นะครับเกี่ยวกับช็อปเหรอหรือว่าอะไรเงี้ยมึงก็นึกสิมึงก็นึกบ้างดิมึงอยากจะบอกก็ยังก็กำลังคิดบอกว่าถ้ามันไม่รอดอยู่นี่ไม่เปิดลืมไปเลยไม่ใช่อันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี55เอางี้ดีกว่าสรุปคร่าวๆก่อนเวลาไม่พอครับปี59นะครับ59เว็บไซต์ถ้าโชคดีถ้าโชคดีคือว่าปี59ในต้นปีเราเจอแน่เว็บไซต์ใหม่แน่นอนซึ่งเป็นอะไรที่แบบไม่เอาหัวเป็นประกันเลยว่าเนี่ยคือถ้าไม่ดีก็ให้แม่งเจ๊งไปเลยดีกว่านี้ดีกว่าถูกคือถ้าเป็นแบบสไตล์มั่นคงนะครับถ้าทำแล้วไม่ดีเนี่ยผมไม่ทำไม่กักทำระดับฉาบฉวยทำแบบงานแบบหยาบๆไม่เอาไม่ใช่นิสัยผมแต่ถ้าเกิดทำแล้วแม่งต้องละเอียดต้องดีแต่ถ้าทำออกไม่ดีเจ๊งไปช่างมันไม่ว่ากันถูกได้เสียไปเลยอย่างนี้ได้เสียอย่างเดียวแมนไหมวะแมนสุดโอ้โหแม่งกูนี่พูดกันในความมั่นใจกับท่านผู้ชม
ไม่ขนาดนี้เลยเขิมเขิมฮะแต่จริงก็ฝ่อๆนะเช็คกูดูว่าใจเขาจะหมดแล้วเติมไปทีละอย่างนี้เติมกันไปทีละหน่อยก็รอแต่เนี่ยท่านผู้ชมเยอะกันต้นปีนี้ละอันนี้ว่าเอางี้ว่าต้นปีเนี่ยนะบอกท่านผู้ชมว่าใกล้จะเต็มทนละผมบอกได้แค่นี้เองเต็มเกินแล้วในปีหน้านี่นะสิ่งที่จะเป้าหมายที่จะทำเนี่ยผมจะพยายามเสริมทีมมัลติมีเดียให้ฝ่ายอาร์ตเวิร์คสนุกสนานเพื่อเพิ่มอะไรรู้ไหมเพิ่มความสนุกสนานให้กับทุกท่านเราจะมีทีมที่จะมาทำอะไรที่แบบว่าเหมือนกับแบบสื่อสารกับท่านอยู่ตลอดซึ่งนี่มันเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วใช่แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมึงกับกูเนี่ยกูตะกักไปบ้างไม่ใช่เล่นขาดบ้างอะไรบ้างขาดอะไรบ้างแต่ว่าปีหน้านี่แหละจะเป็นปีที่แบบว่าเราจะบุกด้านนี้แล้วเผื่ออาจจะเจออะไรรู้ป่ะอะไรครับเฮียกูจะทำเป็นบล็อกเกอร์อีกรู้เปล่าถูกต้องน่าทำเลยจริงเฮียบล็อกเกอร์รีวิวที่เช่นใครอยากมีกล้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเจ็ดหรือใครบอกว่าเฮียบ้านของครับเฮ้ยอย่างรีวิวเนี่ยจะมีเมียครับไปนัดไปงานไปเปิดตัวหน่อยไปรีวิวเผลอๆปีหน้านี้มึงกับกูต้องไปทำเรื่องพวกนี้นะมีสิทธิ์ได้เจอกันแน่นอนมีสิทธิ์ได้เจอเพราะอะไรรู้ป่ะเราก็มันก็ชอบแลดไปตามงานนู่นงานนี้โอ้เราอยากอยู่ที่ไหนออฟฟิศอะเอาไม่นี่ตลอดแล้วพูดจริงๆนะแม่กูตรงๆนะไอ้งานเปิดตัวสินค้ากูชอบมากเลยโอ้โหว่าอะไรรู้ป่ะไปถึงนั้นมึงไปถึงมีของกินไงไปถึงมันเนียนไงไปถึงปุ๊บก็เซ็นชื่อแก๊กนึงเซ็นชื่อแก๊กนี่งานหรูๆเค้ามีไอ้แชมเปญอีกนะโอ้โหใช่ๆๆเปาะเดี๋ยวแล้วนี่เดี๋ยวขำนิดนึงนะไปถึงปุ๊บนะมึงไปถึงปุ๊บทำไงล่ะมึงยื่นบัตรมาถึงปุ๊บเซ็นมาจากสำนักมันของบล็อกเกอร์นะเสร็จปุ๊บเดินเข้ามาก็ชัดๆหน่อยเดินเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็หยิบกล้องขึ้นมาถ่ายทำไปซูมหน่อยซูมเข้าซูดอกใหญ่เลยเหรอยาวเลยเหรอต้องยาวๆเลยอ่ะแล้วยาวๆมึงจู่ๆไม่ได้มึงเป็นบล็อกเกอร์มึงต้องอันใหญ่หน่อยต้องยืนตรงก่อนไอ้ถ้าไอ้ไปถ่ายไปพวกพิตตี้ถ้าไม่ยาวนี่เขาไม่ถ่ายนะแต่พูดตรงๆไปถือนี่เขาไม่ถ่ายนะพิตตี้มึงถ่ายแม่งไม่ดีว่ะแม่งคือทำท่าเกลียดคือแบบคือถ้าเกิดว่าแบบไอ้ถ้าพอยาวมาพอยาวครับพิตตี้ก็จะเดินแบบเฮ้ยส่วนเนี่ยแต่ว่าพอiPhone ดิ iPhone ก็ iPhone ใช่ไหม iPhone เอางี้พวกเขาคุมไปอย่างนี้แต่เดี๋ยวเราเป็นบล็อกเกอร์เราก็ลงทุนด้วยกันสมมติพอยาวมาที่สมมติว่าเอางี้ไปงานเปิดถือว่าไปงานเปิดตัวอะไรดีวะไปงานเปิดตัวทองทัศน์ทองทัศน์เครื่องนึงไปถึงปุ๊บไปเพียสมันก็ไปถึงปุ๊บแบบถ่ายเราก็ถ่ายเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราก็รีวิวละรีวิวละเสร็จปุ๊บแล้วก็มองแล้วว่าเมื่อไหร่เขาจะเรียกพวกเราแดกตอนมื้อเที่ยงแล้วก็จะไปเล็งไปหาไอ้ตรงนี้ถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์นี่เราก็จะดูว่าอยู่ไหนถ้าเกิดเป็นพวกแกงเขียวหวานเราก็จะไม่เอาใช่ไหมเราก็จะไปกินของฝรั่งไปซูชิก่อนซาซูชิให้ลาบตีให้ลาบก่อนตีญี่ปุ่นตีอะไรให้ลาบก่อนสันดานเนี่ยกูโอ้มันยังไม่ทันทำเลยมันกันเร็วขนาดนี้เพราะที่มันเป็นธรรมชาติของเรานะครับเวลาไปงานเนี่ยไหนเนี่ยมาละไอ้เบี้ยนี่มันจะไม่มองนะไอ้ตรงแจงเขียวหวานเนี่ยไม่เอาเลยแจงเขียวหวานบางทีลอกกุลหมาอาหารอินเดียนเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเวลาไปกินเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วกูจะเล็งอะไรวะของหวานเนี่ยของหวานนี่เวลาจะมองเค้กละสวยนะแม่งเค้กละอันนี้มันต้นเล็กๆกล้วยเล็กๆเนี่ยแล้วเราไปขุดไอ้สักครีมอ่ะแล้วเสร็จปุ๊บนี่นะเวลากินกันนี่นะเวลาเขากินพักกลางวันใช่ไหมแล้วเขาจะมีต่อพัดแบบบรรยายนะปรากฏว่าผมกับเบี้ยเนี่ยเวลาไปกินกลางวันเนี่ยคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาใส่เขาเตรียมเข้าห้องไปแล้วนะมึงกับกูยังแดกอยู่ enjoy มากก็อย่างนี้นะครับปีหน้าอาจจะมีบล็อกเกอร์ครับแต่นี่อันนี้เป็นโครงการครับโครงการหรือเปล่ายังไม่รู้แต่มีแนวโน้มถ้าทีมงานพร้อมเนี่ยเพราะว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเอาทำแบบนี้นะครับทำแบบนี้เพราะว่าเป็นบล็อกเกอร์เป็นอะไรเนี่ยมันเป็นงานที่เราถนัดละกันในพวกนี้ถนัดมากชำนาญเลยชำนาญเลยแหละชำนาญหูฟังไม่ชำนาญเท่ากับบล็อกเกอร์มั้ยโอ้โหต้องได้แล้วยิ่งถ้าเกิดเผลอไปทำรายการอาหารนี่ไม่ยิ่งชอบหนักเข้าไปใหญ่มึงโอ้โหถ้ามันมีเวลาเลยอ่ะลุยกันมันแน่แต่จริงๆนะครับเพราะถ้าเกิดผมตั้งอย่างนี้ไว้ว่าถ้าหูฟังเจ๊งครับเจ๊งนี่หมายความว่าขายไม่ได้นะฮะหรือขาดทุนมึงกับกูเนี่ยก็เป็นไปกูสักเสียวคือที่เวลาลงทุนอะไรมากๆนะครับมันต้องมีเจ๊งนะครับมันต้องมีเพราะว่าจริงๆคนจะนึกว่ามั่นคงนี่รวยมหาศาลไม่ใช่นะครับเวลาได้เงินมาก็ไปกู้เขาเพราะมันจะไปทำบ้านไปขอก็ไปกู้ไปตกแต่งว่าไปเอาอะไรไปเอาสต๊อกไปเนี่ยมันก็มีเจ๊งด้วยเว้ยให้ใช่แต่ถามว่าถ้าเกิดเจ๊งแล้วเชียร์ไปไหนอ่ะเจ๊งผมก็บอกไอ้พี่เราไม่เป็นไรเจ๊งมึงกับกูนี่นะมึงตอนนี้ไม่มีอะไรหรอกมึงกับกูก็ไปเหลือมือไอโฟนกันคนละอันเดี๋ยวไอโฟนอะไรใช่ไปถึงพวกการทันนี่เดี๋ยวก็ไปทำไอพวกเป็นแบบรายการอาหารหรืออะไรอะไรเงี้ยนะคือว่าตอนนั้นไอแพะนะให้แม่งเดินตามอยู่คนนะอยู่คนหนึ่งถ้าเจ๊งใช่ไหมแต่ก็พยายามช่วยเราอย่าให้เราเจ๊งกันแล้วกันอันนี้ก็จะเป็น
ในปีหน้าอาจจะเกิดแล้วถ้าสาขาปิ่นเกล้าไปได้แข็งแรงจะเจออีกสาขาหนึ่งไม่น่าจะเกินกลางปีมองไว้แล้วล่ะครับมองไว้แล้วแต่ว่ายังไม่กล้าคิดอย่างเพราะว่าราคาที่รู้สึกจะแพงมากตรงนั้นต้องไปกู้อีกแล้วเฮียชีวิตนี่ใช่นี่อย่างเดียวเราอ่ะให้มึงไปต่อเขาได้ให้กูเดินมึงไปต่อพี่เขามึงยกมือแบบพี่แบบแม่งบอกมันคงไม่แบบเป็นพวกคนจนอ่ะขอ 50% ได้ตีจากมังกรตอนแรกไลฟ์ฟอร์มใหญ่ไม่ได้ต่อได้หรอก็ต้องบอกเขาเลยเฮียไม่ได้ไปบอกพี่ก็บอกว่าบอกได้ไม่ได้อยู่บนเพดานแล้วกันพี่เดี๋ยวผมห้อยหัวคือมันคงที่เป็นพวกแบบแม่งแบบจนแต่แบบแม่งแบบจนแต่ไม่เจียมไงแม่งฟังดูแล้วมันชั่วใหญ่ทุกคนอ่ะจอนแล้วก็มาถึงนี่นะครับมาถึงนี่ก็คือในวาระเนี่ยปีใหม่มีประเด็นที่ต้องคุยกันว่าจะมีเวลาสิบนาทีไหมครับปีใหม่ฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำเลยคืออุบัติเหตุโอ้โหต้องระมัดระวังให้ดีอันนี้นะครับปีใหม่ในที่ในช่วงที่จะถึงเนี่ยทุกท่านเนี่ยเดินทางไปพักผ่อนขึ้นรถลงเรือแม้กระทั่งปีนี้ผมกับเบียร์อ่ะแม่ก็ไปด้วยกันไปด้วยกันฮะกูก็ต้องระวังที่สุดนะแต่ต้องบอกว่าเวลาเนี่ยทุกท่านเนี่ยเวลาปีใหม่เนี่ยคนไทยเนี่ยมันเป็นอะไรอย่างหนึ่งคนไทยนี่พูดตรงๆนะปาร์ตี้กูไม่รู้ว่ากูไม่รู้อะไรนะกูไม่รู้ฝรั่งมันเป็นหรือเปล่านะกูว่าฝรั่งแม่งไม่แดกเหล้าตอนขับรถว่ะเออทำไมต้องมากินตอนขับรถล่ะไม่เข้าใจคือไอ้ขับรถเนี่ยมึงรู้ไหมอย่าเล่าให้มึงฟังนะสมัยตอนที่กูเป็นวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นอายุประมาณทั้ง20ไปนั่งรถเมย์เขาเรียกรถเมย์แดงนะรถเมย์แดงไปเพชรบุรีเอื่อยเพชรบุรีไม่ใช่ไม่ใช่เอื่อยรถเมย์แดงนี่หมายถึงว่าพวกติดผีขับเรียกว่าไม่มีแอร์แต่ก่อนก็รถเมย์แดงเลิกไปเที่ยวเพชรบุรีไปปีใหม่เงี้ยไปถึงปุ๊บเนี่ยกูนั่งหลังคนขับไอ้คนขับเนี่ยมันจะนั่งเนี่ยมันสมัยมันจะก่อนมันจะเป็นเกียร์ใหญ่ๆเนาะเกียร์ใหญ่แล้วมันมีไอ้กระทิงแดงอะคล้ายๆกระทิงแดงใส่อยู่มันไม่ใช่กระทิงแดงแม่งมันอะไรรู้ไหมมันอะกูเห็นเนี่ยมันมีเด็กรถมันจะมีเด็กรถแล้วมันมีกระติกน้ำอยู่ใบนึงมันอะเอาเหล้าเนี่ยนะแม่งเทลงไปในกระติกเขียวๆได้ดูแล้วเลยเหรอมันเอาเหล้าเนี่ยเป็นขวดเนี่ยเทไปในกระติกนั่นน่ะแล้วมันก็เอาน้ำแข็งเนี่ยเทลงไปในนั้นแล้วแม่งก็ใช้ไอ้ถ้วยอลูมิเนียมนะครับจกอย่างเงี้ยช้อนเลยเนี่ยแล้วแม่งก็แล้วกินแทนน้ำแล้วก็วางแล้วปรากฏว่ามันขับรถเนี่ยคือนั่งเนี่ยนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยไอเราต่างหากว่าวัยรุ่นเนี่ยเราห่ามเนี่ยเราไม่กลัวอะไรเรายังกลัวเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลามันแซงเนี่ยมันมึงรู้ไหมว่าเรามันน่ากลัวจังหวะเวลารถพวกนี้เวลาคนดื่มเหล้าเนี่ยเวลาเมาเนี่ยมันคึกขนองมึงรู้ว่ามึงทำไงกูนั่งรถเมล์แดงเนี่ยรถมันปกติรถมันวิ่งทางซ้ายนึกออกไหมถ้าเกิดเวลามึงแซงขวาไปเนี่ยมึงขวาไปมึงจะต้องเจอกับรถคันข้างหน้าใช่ถ้าคันข้างหน้ามาเนี่ยมึงออกขวาไปมึงต้องประสานงานแน่นอนถูกไหมก่อนจะขึ้นมึงรู้ไหมว่ากูขี่รถเมล์แดงเนี่ยนั่งรถเมล์แดงไปเนี่ยวันนั้นกูเห็นแล้วมันออกเลยนะมันไม่ยกไฟนะมันออกขวาเลยแรงเลยแล้วเรานั่งอยู่ข้างหลังคนขับเนี่ยแม่งกูเห็นอย่างนี้เลยแม่มึงมาละ50เมตรมึงมาอย่างนี้แล้วรถกูวิ่งไปอย่างเงี้ยแล้วมองเนี้ยตั้งคือมือนี่คิดบอกนี่แหละไอ้เนี้ยรถมือคิดบอกแล้วมึงรู้ว่าประกอบแล้วไงรึเปล่าพ่อครับเนี่ยไอ้ลูกพี่ไอ้นี่แม่งไม่มีหยุดแม่งเหยียบตรงเลยประกอบแล้วไงวะอังไทยก็ตบเขาได้เลยคันที่สวนมาแม่งลงข้างทางเขาลงซ้ายให้เลยเพราะว่าแม่งกลัวตายนี่มันเป็นการวัดกันเลยว่าใครมันจะเก่งกว่าใครมึงออกไหมตบออกขวาแต่แม่แต่ลืมคิดแล้วเฮียแต่ว่าเวลานั้นมันลืมคิดชีวิตของคนที่นั่งอยู่ในรถไงไม่มีในหัวนะเอาคือขนองเลยผมแนะนำนี้นะครับผมฝากถึงนายกตู่นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนายกตู่เลยอ่ะมันต้องฝากถึงนายกตู่เนี่ยเพราะไม่คนอื่นก็ทนอื่นทำไม่ได้บอกท่านครับคือถ้าคนขับรถสาธารณะนี่นะครับนอกจากว่าไม่ใช่ว่ายึดใบอนุญาตสมมติดื่มสุราแล้วนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ายึดใบอนุญาตมันนะครับท่านช่วยกระทืบแม่งก่อนเขาจะท่านกระทืบแม่งก่อนแล้วก็กระทืบให้แม่งกระทืบหรือท่านจะลากแม่งไปที่ไหนก็ได้ให้ทหารทั้งกรมกระทืบแม่งเลยก็หมดเรื่องก็ท่านก็ลากไปเลยก็แล้วกันได้อย่าให้แม่งขับรถตลอดชีวิตของมันแต่ฝรั่งเขาไม่มีนะพอไปเขาก็มีจอดพักนะฝรั่งสี่ชั่วโมงมีเวลาเราเขาตรงเวลานะเขาตรงเวลาแล้วเขาบอกเวลาสองทุ่มเขาต้องกลับเขาคือไม่ใช่แล้วเวลาเขาวิ่งเนี่ยเขาวิ่งติดต่อกันสองชั่วโมงแล้วเขาบอกว่าเขายาแล้วทางแบบว่ามันหาจอดข้างทางนะมันจอดแล้วเนาะพักก่อนมันจิบแล้วมันไปจิบอะไรแล้วมันจิบกาแฟสูบบุหรี่เขาสูบบุหรี่แบบเงียบๆนั้นแล้วก็ไปกาแฟแล้วไม่เห็นเขากินเหล้ากันเลยแล้วทำไมคนไทยไม่ต้องกินเหล้าโอ้น่ากลัวจริงอันนี้นะครับพูดแล้วต้องบอกว่าฝากไว้ว่าปีใหม่เนี่ยไม่รู้ตัวหรอกบางทีคนกินนิดหน่อยบางทีไม่รู้ตัวว่าเมาแล้วไม่รู้ตัวคนไทยกับเหล้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคู่กันนะคู่กันแต่ว่าเอานะเอาโอเคเราเข้าใจว่าเฉลิมฉลองเนี่ยนะครับคนที่จะกินก็กินไปนะกินไปอยู่ภายใต้ขอบเขตของที่บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องจักร
มึงนึกออกมั้ยมึงกำลังยกเครนเนี่ยมึงกำลังยกเครนปีใหม่งานมึงเล่นเงี้ยเครนนี่แม่งมึงก็แดกแม่งตรงนี้นี่นะมึงก็มึงก็ปล่อยแม่งแล้วแม่งติดเสาไอ้กูก็ปล่อยแม่งลงมาคนที่ทำงานกับเครื่องจักรคนที่ทำงานรับผิดชอบกับชีวิตคนขอให้ทุกๆท่านนะครับเลิกรณรงค์กันนะครับเชื่อผมครับเมาไม่ขับก่อนระดับแรกเมาไม่ขับที่ตัวท่านก่อนนะครับที่ตัวท่านก่อนคือไม่เท่หรอกครับถ้ามองตรงนั้นคนที่จะเท่เนี่ยคนที่จะดูดีเนี่ยคือคนที่รับผิดชอบชีวิตคนอื่นได้อย่างเรียบร้อยใช่มึงว่าจริงไหมจริงครับพี่จริงจริงแล้วมึงตอนวันนั้นกูได้ข่าวว่าพอมึงกินไปหน่อยนึงใช่ไหมที่ไหนครับพี่กูไปถึงกูเล่ยมาที่มึงเล่าแล้วมึงขับไปใช่ไหมแล้วมึงเห็นประมาณร้อยเมตรแล้วมึงเห็นด่านมันแบบแล้วมึงจอดทางซ้ายใช่ไหมแล้วมึงเรียกแท็กซี่ใช่ไหมพี่ครับอันนี้เล่าดิพี่ครับพี่พอดีข้างหน้ามีด่านครับรบกวนช่วยแล้วมึงให้ตอนแรกมึงกินมันดื่มมันนิดหน่อยใช่มั้ยโอ้2แก้วไอ้เหี้ย2แก้วใช่มั้ยออกมาโดนแน่นอนแล้วจอดอันนี้มึงจอดซ้ายก่อนใช่มั้ยจอดซ้ายเลยแล้วด่านอยู่กี่เมตรด่านอยู่ประมาณ50ถึง100เมตรอยู่ข้างหน้า100เมตรแป๊บๆเลยมึงจอดซ้ายรอแท็กซี่ก่อนพี่ครับพี่ครับพอดีข้างหน้ามีด่านรบกวนมึงเรียกแท็กซี่เลยพี่ครับรบกวนนิดนึงเดี๋ยวพี่ช่วยขับรถผมข้ามด่านไปหน่อยได้มั้ยแล้วมันทําไงเรียกมึงให้เท่าไหร่ให้300 100เมตร300ครับพี่มาแล้วทำไงมันก็รถแท็กซี่ตัวเองจอดแทนที่รถผมใช่ไหมฮะแล้วมันก็ขับรถแล้วก็ขับรถผมผ่านด่านผมก็ไปให้มึงใช่ไหมใช่ข้ามไปแล้วมึงนั่งไปในรถข้ามไปข้ามด่านข้ามไปสักพักนึงไปสักพักนึงแล้วมันก็เดินกลับมาเอาพี่300ไปครับพี่ก็300มีโซ่หุ้ยเนี่ยมันต้องไปตั้งมอเตอร์ไซค์กลับไปเอารถเขาอีกอ่ะใช่ไหมนั่งมอเตอร์ไซค์อีกตีมอเตอร์ไซค์กลับไปอีกก็ประมาณนั้นแล้วแล้วก็มึงก็ขับไปเอารถมึงเนี่ยเพื่อจะขับต่อผมก็ขับรถกลับบ้านท่านผู้ชมครับผมจะบอกว่านี่มันเป็นพฤติกรรมที่ชั่วช้าที่โอ้โหเหี้ยโดนไม่คุ้มพฤติกรรมชั่วช้าที่ท่านไม่สมควรจะเรียนแบบนะครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันอย่านะครับมันเป็นแบบมันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ฉันเลวมันเป็นเลวแบบเลวชาติจริงๆเลยนะโอ้บริสุทธิ์เลยเลวชาติแล้วก็กูก็ไม่แค่ทางกูเนี่ยกูเคยโดนทีหนึ่งงงมากเลยคือวันนั้นไปกินแถวปิ่นเกล้านะครับไปกินกับลูกเมียนี่แหละไม่ได้กินเลยเราก็ไปมีกินแต่น้ำแข็งเป่าเป็นไงโดนเป่าสิพอเลี้ยวออกมาเนี่ยปุ๊บต้องคุณตำรวจโบกบอกก็บอกเลยไม่กูไม่ได้กลัวกูไม่ได้กินไม่มีอะไรเอาเลยเป่าเลยมาบอกว่าอะไรครับขอเป่าด้วยครับตรวจเอาแอลกอฮอล์หน่อยครับอ๋อได้ครับเชิญเลยครับมาถึงปุ๊บเป่าปุ๊บเป่าพวดมาในไอ้แท่งกันนะพอเป่าไปถึงปุ๊บเอาแล้วสิตำรวจมองงงๆนึกออกป่ะมองทำนองว่าแบบเหมือนมันจะขึ้นอ่ะเข้าใจป่ะกูก็เอ้ยเขาบอกเดี๋ยวนะครับขออนุญาตนะครับอะไรเด็กกูก็จะร่วมในใจกูว่าเฮ้ยไอ้ยังไม่ได้แดกสักนิดนึงเลยนะเพียไปกินไก่แช่เหล้าเปล่าวะไก่แช่ป้อมคือก็บอกว่าแล้วกูก็บอกขึ้นเนื้อพี่ผมไม่ได้กินสักหยดเลยนะตำรวจเขาก็มองเครื่องสงสัยว่าเครื่องมันอาจจะแบบล้วนนิดนึงไอ้ของคนเก่ามันมีอยู่ติอะไรนิดนึงไอ้คนที่เป่าตำรวจเขาก็บอกโอเคครับผ่านครับในใจกูยังนึกว่าแม่งถ้าเกิดกูโดนที่กูไม่ได้กินนี่โอ้โหอย่างนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบแม่งแต่รณรงค์ว่าทุกๆคนเนี่ยนะครับเวลารับผิดชอบผู้โดยสารทุกคนแม้กระทั่งว่ารถตัวเองหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองเนี่ยก็ระวังด้วยขับไปตัวท่านเองเนี่ยท่านเวลาท่านตายไปเนี่ยมันไม่ใช่ตายแค่ท่านเองนะใช่มันจะมีลูกเมียที่เขาจะอยู่กันยังไงท่านต้องคิดถูกไหมหรือบางทีท่านมีพ่อแม่ที่รักท่านมากอยู่เนี่ยท่านไม่ใช้ชีวิตส้นตีนของท่านด้วยการกินเหล้าแบบแล้วตายเนี่ยแบบบอกมันไม่คุ้มเลยนะฮะโดนกระทืบตายยังดังเท่กว่านะไม่ไปกินเหล้าไปชนแท่งอะไรไม่ได้เข้าท่าเลยอ่ะใช่ก็ฝากไว้ว่าปีใหม่เนี่ยฉลองกันก็อย่าไปขับแค่นั้นเองไม่มีอะไรจะอวยพรท่านผู้ชมไหมก็มีสิก็อย่างนี้ครับก็อวยพรแล้วก็เป็นทางการหรือเปล่าก็อวยพรไม่แหละไม่ต้องทางการไม่ใช่นะครับในปีที่ผ่านมาทั้งปีเนี่ยครับก็มั่นคงนะฮะก็ได้ทำอะไรไปมากมายนะครับสิ่งที่เราพยายามตั้งใจทำเนี่ยให้ทุกท่านเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกรเป็นเพราะว่าที่ทุกท่านเห็นว่าเราตั้งใจทำงานตั้งใจแล้วเราก็ยิ่งตั้งใจทำส่งให้ท่านกับที่ท่านไปส่งกันมานะฮะไว้วางใจนะครับครับก็อยากจะอวยพรและอยากจะขอบคุณทุกท่านว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันคงเนี่ยได้รับความเขาเรียกว่าเมตตาอนุเคราะห์เลยดีกว่าโอ้โหมึงพูดให้ท่านผู้ชมแบบดูแล้วสงสารเนี่ยนะครับอนุเคราะห์อนุเคราะห์เมตตานะครับอุ้มชูพวกเรามาเนี่ยครับทำให้เราทุกวันเนี่ยมีวันนี้นะครับในปีที่ผ่านมาถ้าหากจะมีสิ่งใดที่ผมเคยล่วงเกินจัดการท่านได้ไม่ดีหรือว่าบางทีหรือว่าไปนะหรือว่า
ทะลึ่งตึงตังเบอร์ไปแล้วหรือในคิดมากเกินไปอะไรเงี้ยนะฮะหรือคนตีนท่านไปเยอะเกินไปหรืออะไรเงี้ยก็อ่ะผมสิยกโทษให้พวกเราไปใช่ใช่มั้ยวันนี้มันอาจจะมีบ้างน่ะในคลิปวันนี้มึงมากว่าเว้ยไอ้ควายอะไรมันมีจะมีคำพูดคำหยาบจะถือสากันมันเป็นความแต่เราก็ดูแลนะเราก็ดูแลพยายามควบคุมอยู่ไม่ใช่เราทุกวันนี้จริงๆเราผมกับคุณเบียนเนี่ยเราจะมีเส้นอยู่เส้นนึงที่ว่าเรารู้ว่าไม่เกินไปกว่านี้นะสมาชิกเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ยิ่งยิ่งอย่างมึงอย่างนี้นะมันเป็นคนที่ชั่วได้แบบสามาเลยหรอกเออจริงเรื่องชั่วเรื่องชวนผมไปจริงเรื่องดีด้วยผมผัดลอกอะไรเงี้ยไอ้นั่นเรื่องชั่วๆเนี่ยไอ้เรื่องชั่วมึงคุณเรานี่เราเยอะกว่าเราก็อวยพรท่านผู้ชมหน่อยว่าอย่างนี้นะครับโอเคครับขอบคุณดูเด็กมึงต้องเนี่ยขอบคุณพ่อมึงตั้งใจน้องนี่อ่ะมาแล้วตั้งใจแล้วเนี่ยไม่ใช่มึงที่มึงกำลังขอบคุณลูกค้ามึงรู้เปล่านี่ไงทำอยู่เนี่ยไหนเนี่ยขอบคุณลูกค้าแล้วนี่พ่อมึงไม่คิดอย่างเงี้ยโอ้โหเอานี่คิดอีกเอื้อมตากับแม่จริงๆนะแม่นี่ครับในปีใหม่นี้นะครับขอผมกับคุณเบียนนะครับขออวยพรให้ทุกท่านนะครับกับครอบครัวมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจตลอดปี2559ครับและตลอดไปครับร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านเลยนะครับแล้วมึงไปชี้อะไรอย่างนี้กับทุกท่านจะแบบยิ่งยงขึ้นไปนะไม่กระล่อนเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวแม่งโดนอ่ะพอโอเคครับก็อย่างนี้นะครับก็ไม่มีอะไรก็เป็นนี่เป็นจะเป็นเทปไม่คนโดนติดสิ้นปีนะฮะสิ้นปีครับปีหน้าเจอกันต่อเจอกันใหม่ครับแล้วเดี๋ยวเราไปเอาไปที่ไปเที่ยวๆอะไรมีมาฝากให้ดูกันได้ๆครับไปเที่ยวไหนอ่ะเดี๋ยวเจอกันอีกไงเจอกันอีกเหนือเหนือเหนือไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ครับ